สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เต็ดท,ทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเนื้อหาข่าวสารของสโมสรแมนเชสเตอเร์เด็ดที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่ไบข้อมูลกันแบบเต็มครับก็ฝากกันด้วยครับในเรื่องของ Facebook แล้วก็ช่อง YouTube นะฮะลิงก์อยู่ด้านล่างทั้ง2ลิงก์เลยนะครับโอเคมาเริ่มต้นกันนะครับมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจกันบ้างเกี่ยวข้องกับสโมสรแมนยูเรานะครับ ก็ล่าสุดเนี่ยนะครับเราจะมีโปรแกรมช่วง p r e s e a o n หรือเรื่องของการเก็บตัวเข้าแคมป์เก็บตัวนะครับซึ่งทีเนี้ยพอไปเก็บตัวเนี่ยมันก็ต้องมีการประกาศเรื่องของรายชื่อนักเตะทับนักเตะที่เข้าแคมป์ด้วยนะครับมันมีความคืบหน้าครับก็คือนักเตะตัวหลักบางรายเนี่ยเริ่มที่จะกลับมารายงานตัวแล้วเข้าแคมป์กับสโมสรได้แล้วนะครับ ซึ่งตามข้อมูลที่ให้มาแล้วก็ทุกคนน่าจะได้เห็นตามภาพเนี่ยแน่นอนครับก็มีแฮร์รี่แม็กความาแล้วนะครับดินแด์เลิฟดวิดเบริกาเข้ามาเพิ่มเติมนะครับส่วนคนอื่นๆเดี๋ยวจะมีรายงานเพิ่มเติมนะอย่างเช่นจะรอรซานโช่อย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวก็จะมาเพิ่มเติมกันอีกนะครับใครที่ยังไม่ได้เห็นนะเดี๋ยวอีกสักประมาณ2-3วันเนี่ยคาดว่าน่าจะมาเพิ่มเติมนะครับก็นี่คือ ชุดที่เกือบเต็มร้อยแล้วนะฮะขาดบางรายเท่านั้นเองนะครับที่จะตามมานะครับซึ่งมันไม่น่าจะมีการเลทหรอกนะฮะแต่ว่ามันก็เป็นกำหนดการเนาะนะครับในเรื่องนั้นนะแล้วก็มีภาพเพิ่มเติมนะครับภาพเพิ่มเติมแบบคร่าวๆเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับแบบรวดเร็วแล้วกันนะก็นี่ครับตามนี้นะฮะแฮร์รี่มักวายมาแล้วนะครับเดคิอานินเดเลฟนะแล้วีฟันเดอร์แบ็กนะครับเนี่ย โรน่ลินกาดก็ยังอยู่นะครับฟิวโจนนะฟิวโจนลืมบอกไปเลยครับว่ามาแล้วนะครับก็รอดูผลงานกันถ้าเกิดในช่วงพิซซั่นหรือว่าในระหว่างซ้อมช่วงนี้คือแบบมัดใจโอเล่ได้ก็อาจจะไม่ต้องย้ายไปก่อนก็ได้นะครับแต่จริงๆแล้วก็ต้องบอกว่ามีโอกาสย้ายสูงนะครับสำหรับฟิวโจนเนาะนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องทําใจไว้ก่อนนะครับนี่ครับพลมาต้ามาติดนะครับประมาณนี้นะครับก็ มีคลิปวิดีโอด้วยนะครับไปเปิดดูกันได้เพิ่มเติมผ่านเว็บไซต์สโมสรน,นะครับแล้วก็นี่เรามาดูในเรื่องของอเล็กเตอริสกันหน่อยนะครับความคืบหน้าของอเล็กเตอริสเป็นอย่างไรครับถือว่าไม่ใช่เรื่องดีเลยนะครับนี่เจ้าตัวครับก็มีการใส่เครื่องป้องกันบริเวณข้อเท้าัแหละที่มีอาการบาดเจ็บนะฮะเราก็ต้องใช้ไม้ค้ำเนี่ยซึ่งถือว่าอาการแบบนี้อาการหนักแน่นอน,นครับต้องมี ตัวช่วยแบบนี้นะครับโอเล่เนี่ยก็บอกว่าเป็นเรื่องที่ไม่ดีครับคือจริงๆเนี่ยทางทีมเนี่ยวังว่าเขาน่าจะกลับมาได้แบบโดยเร็วหรือว่าเจ็บไม่หนักนะครับแต่พอเช็คไปเช็คมาสแกนไปได้ผลออกมาเนี่ยก็คือเจ็บหนักพอสมควรนะครับแต่ตอนเนี้เราก็ต้องการแก้ปัญหาไปก่อนก็คือเราอาจจะใช้เบนดอนวิลเลียมที่เล่นเป็นฝั่งซ้ายได้หรือว่าตัวเลือกที่มีอยู่ ก็ใช้ไปก่อนอย่างเช่นเดยโกดาโลหรือเปนนอร์มิเลียมนะครับก็อดล้บอกว่าก็ต้องพึ่ง2ดาวรุ่ง2รายนี้กันไปนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่โชคร้ายของเตลิสด้วยที่คือตอนแรกก็คาดหวังว่าช่วงต้นซีซันเนี่ยน่าจะเป็นอลรกเตลิสไปก่อนนะครับเพราะว่าลูกชอเนี่ยยังไงก็เจ็บอยู่แล้วนะครับอาจจะต้องพักพอสมควรแต่อลริเตลิสมาโชคร้ายเพิ่มเติมก็อดวิสูน์ตัวเองไปด้วยนะครับส่วนหนึ่งนะทั้งที่โอกาส ลอยมาแล้วนะครับโชคร้ายจริงๆนะเสียดายมากๆเรามาดูเรื่องของตลาดซื้อขายนักเตะกันนะครับมีอะไรน่าสนใจเรื่องแรกนะครับเรื่องแรกของตลาดซื้อขายนักเตะเนี่ยก็ต้องโยงไปที่ในเรื่องของเดียกโกดาโลโรมาโนโมีการข้อออกมาหลายประเด็นนะครับซึ่งเดียกโกดาโลเนี่ยแมนยูต้องการค่าธรรมเนียมเรื่องของการยืมตัวอยู่ที่สี่ถึงห้าล้านยูโรได้พร้อมกับออปชันซื้อตัวอะไรก็แล้วแต่เอซิมิลานนะครับ ซึ่งในนี้เรามารอดูกันครับว่าในอีกไม่กี่วันหน้ามิลานเนี่ยจะมีการปรับปรุงข้อเสนอไหมหรือมีการยื่นข้อเสนอฉบับใหม่เข้ามาอีกรอบหรือเปล่านะครับก็ต้องติดตามมาดูแล้วก็ว่ากันว่ามีสโมสรในสเปนบางสโมสรก็มีการร่วมแย่งตัวเดโกดาโล่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมิลานชาไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนี้ครับดิวที่ยืมตัวเดโกดาโลนะ ส่วนในรายของปอกบานะครับโรบา n โนชี้แจงว่าแมนยู you, พร้อมที่จะเสี่ยงโดยการที่ถ้าเกิดไม่ต่อสัญญาป็อกบาในช่วงซัมเมอร์น,นี้ก็ได้แต่ว่ายังไงก็แล้วแต่ขอเก็บป็อกบาเอาไว้ใช้งานเองในช่วงซีซั่นหน้าให้ได้นะครับคือป็อกบาจะเล่นในรูปแบบแบบว่าสัญญาเหลือน้อยแล้วก็สุ่มเสี่ยงที่จะเสียแบบฟรีในช่วงปีหน้าแมนยู you, ยอมความเสี่ยงนั้นนะครับ ยอมความเสี่ยงก็ไม่ได้แบบเสี่ยงซะเต็มร้อในขณะเดียวกันโปรแกร,รมทำกนนารแข่นขันไปแมนยูก็จะมีการเกลีย้ยกล่อมพยายามที่จะพูดคุยกับป๊อกบาเพื่อให้ป๊อกบาต่อสัญญาด้วยคือต้องยอมแบบนั้นนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วแมนยูก็ไม่อยากขายแต่ถ้าเกิดขายล่ะถ้าเกิดขายจริงๆเนี่ยอโรวาโนชี้แจงว่าถ้าเกิดปอกบาต้องการไปในช่วงซัมเมอร์นี้จริงๆนะครับ ข้อเสนอนดังกล่าวเนี่ยมันต้องมาในระดับที่น่าพึงพอใจสําหรับแมนยูนะครับไม่ใช่แบบมาในราคา30ล้านยูโร35ล้านยูโร40ล้านยูโรแบบนั้นอ่ะแมนยูบอกปัดตกอยู่แล้วนะครับราคาที่แมนยูต้องการต้องมากกว่านั้นนะครับหรือว่าพูดง่ายว่ามากกว่า40-50ล้านยูโรซึ่งเบเชก็กําลังจัดสรรกงประมาณอยู่นะครับแต่ว่าณนะตอนนี้สถานการณ์มันเงียบอยู่ เราทราบกันดีว่า p h g ให้ความสนใจแต่ยังไม่ได้มีความเคลื่อนไหวการเดินหน้าขวาตัวแบบจริงจังเลยนะครับในรายของซาอูยีเกกันบ้างนะครับโรมาโนยืนยันชัดเจนครับว่าแมนยูเป็นหนึ่งในสโมสรที่ติดต่อตัวแทนของซาอูยีเกตจริงนะครับซึ่งนักเตะก็ดูเหมือนที่จะสนใจย้ายทีมด้วยนะครับแล้วก็เนี่ยคือโอกาสอันดีเลยนะเพราะว่าตอนนี้ซาอูยีเกตเนี่ยมีราคาอยู่ที่ประมาณ40 จนถึง45ล้านยูโรเท่านั้นครับเป็นราคาที่ไม่ต้องจ่ายในราคาแบบฉีกสัญญาอย่างที่ว่ากันไปถ้าฉีกสัญญาเนี่ยประมาณ130กว่าล้านแต่ว่ารอบนี้ทางแอปเปิลิเนี่ยยอมลดราคาลงมานะครับเพราะว่ามีปัญหาเรื่องการเงินนั่นแหละตามแหล่งข่าวที่หลายๆสื่อเล่นกันออกมานะครับแล้วก็ในรายของวารานเนี่ยนะครับว่ากันว่าความต้องการของวารานที่ย้ายมาแมนเชสเตอร์เดวดเนี่ยไม่ใช่แบบว่าย้ายมาเพราะว่าเห็นแมนยูเนี่ยทุ่มมหาศาลเรื่องของ ค่าเหนื่อยหรือว่าออปชันหรือว่าโบนัสต่างๆให้นะครับสิ่งสำคัญก็คือวารานเนี่ยมีใจที่จะต้องการย้ายมาจริงๆนะครับปัจจัยสําคัญไม่ใช่เรื่องเงินนะฮะเรื่องเงินคือวารานยังไงก็ได้นะครับแต่สิ่งสำคัญก็คือเขาต้องการหาความท้าทายอะไรใหม่ๆเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ปลายทางเนี่ยก็คือแมนยูที่เขาชอบด้วยนะครับแล้วก็ทีมอังกฤษที่เขาต้องการย้ายมานะครับมันก็เลยเป็นดีลที่บรรลุกันได้จริงๆ,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 ๆเรม่อ,องอดลลีก็พยายามล้งแบบเต็มที่ครับ ป้อนค่าเหนื่อยให้แบบมหาศาลเช่นเดียวกันแต่ว่าวารานก็ไม่เอาเพราะว่าความต้องการก็คือไม่ใช่เรื่องเงินนะส่วนในเรื่องของนิโคลาบาเลราครับตามรายงานข่าวก็สิบจากกันโชเมกาโตเนี่ยรายงานก็ออกมาครับว่ากันว่าแมนเชสเตอร์เดนแล้วก็ลิเวอร์พูลร,รวมถึงอีกหลายทีมในยุโรปค,ครับกำลังให้ความสนใจนิโคลาบาเลราครับเมดฟิลด์ตัวเก่งของอินเตอร์มิลานซึ่งดูแล้วเนี่ยมีแนวโน้มที่นักเตะรายนี้ย้ายทีมค่อนข้างยากมากแต่ มีการยืนยันว่าแมนยูกับวิลฟูให้ความสนใจมิดฟิลด์รายนี้ซึ่งทีนี้มันก็มีการย้อนกลับไปครับสิ่งที่โรบาโนเคยพูดไว้นะครับเมื่อหลายวันก่อนโรบาโนเนี่ยเคยบอกว่าดิวนิโคโลบาเลล่าที่มีข่าวเชื่อมโยงกับแมนยูกับวร์พูเนี่ยไม่ใช่ความจริงแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยระหว่างสโมสรกับนักเตะรายนี้นะครับก็คือพูดง่ายว,ว่าเป็นนักเตะที่เอาข่าวมาเชื่อมโยงมั่วสู้ก,กันเอาเองหรือว่าเฟกนิวข่าวลือ ไปทั่วนะครับไม่มีความเป็นจริงเลยนะครับแล้วก็นักเตะรายนี้เราทราบกันดีว่าเป็นนักเตะรายสําคัญของอินเตอร์มิลานซึ่งเป็นนักเตะที่แตะต้องไม่ได้นะครับนั่นคือสิ่งที่โรววโนเล่นข่าวออกมาเพราะฉะนั้นโอเคอาจจะมองว่า2ทีมนี้ให้ความสนใจจริงแต่ถ้าเกิดมีการเล่นข่าวว่ายื่นซื้อเนี่ยก็ไม่น่าจะใช่ความจริงนะครับสนใจแต่ว่าไม่ได้ยื่นซื้อแน่นอนนะครับ ส่วนในรายของเฮลิเคนนะครับตามรายงานจาก ESPN เนี่ยรายงานออกมานะครับว่าถึงแม้ว่าตอนนี้เฮลิเคนเนี่ยข่าวมันจะโถมไปฝั่งแมนเชสเตอร์ซิตี้สะเยอะก็จริงนะครับแต่ในขณะเดียวกันแมนเชสเตอร์เดเตที่กําลังมองหากองหน้าเพิ่มเติมอยู่เนี่ยก็พูดง่ายว่าไม่ได้ปิดโอกาสเกี่ยวกับการมองหากองหน้าเนี่ยก็กําลังติดตามสถานการณ์ของเฮลิเคนเช่นเดียวกันนะครับแต่ผมมองว่าดีลของเฮลิเคยนเนี่ยผมก็พูดไปหลายรอบแล้วเหมือนกันนะครับว่า ซัมเมอร์เนี่ยถ้าไปซื้อเฮลิเคียนเนี่ยมันยากครับเพราะว่าเรื่องของเม็ดเงินนั่นแหละที่แมนยูจะเอาเงินจากไหนลามาซื้อนะครับราคา100กว่าล้านปอนเนี่ยมันยากจริงนะครับแต่ซัมเมอร์ปีหน้าก็ไม่แน่นะถ้าเกิดเฮลิเคียนยังไม่ยายนะแล้วก็เลือกย้ายในช่วงซัมเมอร์ปีหน้ามันยังพอมีลุนไงแต่ซัมเมอร์ปีเนี้ยเราใช้งบประมาณไปเยอะแล้วแล้วถ้าเกิดมาซื้อเคียนอีกก็เอาเงินจากไหนละมาซื้อถึงแม้ว่าจะขายนักเตะได้ก็จริงนะอาจจะขายนักเตะบางส่วนได้ก็จริงแต่ หมื่นมันก็ยังไม่พออยู่ดีแหละผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับนะแล้วก็เรื่องของเอ็ดเวิร์ดนะครับมีการรายงานกันออกมานะครับว่าเอ็ดเวิร์ดเนี่ยก็ได้มีการแจ้งไปยังโอเลกุน่าโซชาครับว่าตอนนี้สโมสอนแมนยู U, ใช้งบประมาณไปก็ค่อนข้างเยอะอย่างที่ว่ากันไปในเดียวของซานโชแล้วก็ราเฟลวารานนะครับเพราะฉะนั้นมันถึงเวลาแล้วนะครับที่แมนยูจะต้องตัดสินใจหรือว่าโอเลจะต้องตัดสินใจตัดผู้เล่น บางรายออกจากทีมเพื่อเป็นการลดเพดานค่าเหนื่อยหรือว่าลดเพดานค่าใช้จ่ายแต่ละสัปดาห์ค่าเหนื่อยนักเตะนั่นแหละนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือเอาเงินบางส่วนมาหมุนเวียนภายในสโมสรเพิ่มเติมนะครับมันก็อาจจะต้องถึงเวลาทั้งเตะบางรายย้ายออกไปเพื่อเอาเงินกลับมาคืนบ้างนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่คือเรื่องราวของสโสมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่น่าสนใจครับหยิบยกมาพูดถึงกันสำหรับคลิปนี้ ลากันไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับคนมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ